ีกรีความฮอตยังแรงดีไม่มีตกค่ะเมื่อนางเอกตัวแม่อัมพัชราภายังคงดึงความสนใจจากกองทัพสื่อจนเกือบกลายเป็นจราจรย่อมๆในงานเปิดตัวสินค้าที่เธอรับจ๊อบเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะโดยงานนี้สาวอัมยังเปิดใจถึงกิ๊กใหม่ไฮโซแอมพิธานที่ล่าสุดเจ้าตัวเป็นแม่งานไปจัดงานวันเกิดให้ฝ่ายชายแถมยังมอบของขวัญปริศนาที่ควักเงินร่วมหุ้นกับเพื่อนๆตั้งใจให้แต่อุบเงียบไม่ยอมบอกว่าเป็นอะไรค่ะเป็นของชิ้นเดียวแล้วก็ทำเพื่อเขาคนเดียวมันพูดไม่ได้อะค่ะเอาเป็นว่าไม่อยากจะบอกไว้อย่ารอให้เอกสารหรืออะไรเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วจะบอกอีกทีอาจจะต้องมีการจดลิขสิทธิ์กันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราตั้งใจทำให้เขาแล้วก็เพื่อนๆข้างนอกและในวงการทุกคนร่วมกันทำให้เขาส่วนที่เพื่อนสาวเมย์พิชนาธแอบเมาว่าคู่อ้ําแอมจะลั่นระฆังวิวาแสงหน้าคู่เมย์เฟื่องอารมณ์และหนุ่มกันชัยนั้นเจ้าตัวก็ขอสยบข่าวด้วยการคอนเฟิร์มว่าไม่เป็นความจริงค่ะเขาแซวไปเรื่อยๆเขาคงแบบว่าเห็นว่าพี่เมย์อ่ะพวกเราก็ลุ้นพี่เมย์เพื่อนกันมานานแล้วนะคะก็ไม่ไปสักทีเขาคงคิดว่าจะเอาคนอื่นไปก่อนนะคะก็ยังไม่ไปค่ะชัดเจนแบบนี้แฟนๆที่ลุ้นอยากเห็นสาวอ้ําสวมชุดเจ้าสาวในชีวิตจริงคงต้องรออีกยาวเลยค่ะ